จึงได้ไปขอลูกสาวของเจ้าสักยะหรือว่าธิดาของเจ้าสักยะมาเป็นมเหสีนะก็ซึ่งในภายหลังก็ทำให้ลูกนะของเจ้าสักยะนั้นหรือว่าเชื้อสายของเจ้าสักยะก็คือเจ้าวิทูธภะนั้นได้ยึดนะอำนาจจากพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วก็นำไปสู่การกวาดล้างการเข็นฆ่าของพวกเจ้าสักยะอันนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าประเสนที่โกศลโดยย่อแต่สำหรับวันนี้จะได้กล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นธรรมะจะไม่นำเรื่องราวมากล่าวนะก็คือจะกล่าวเฉพาะในหัวข้อในส่วนที่เป็นปรมกถาก็คือมีปรากฏว่าอาโรคยะปรมาลาภาสันตุถีปรมังทนังวิสาสัพปรมายาตีนิพพานังปรมังสุขังอันนี้คือหัวข้อที่จะได้กล่าวในวันนี้ซึ่งข้อแรกอาโรคยะปรมาราภาความไม่มีโลภเป็นลาภอย่างยอดเยี่ยมความเป็นผู้ไม่มีโลภเป็นลาภอันประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐในโลกนี้ก็ไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ว่าความไม่มีโลกนั้นไม่มีใครปรารถนาหลายคนอาจจะบอกว่าปรารถนาทรัพย์สินเงินทองปรารถนาความร่ำรวยปรารถนาสิ่งโน้นสิ่งนี้ปรารถนาเพื่อให้ตนมีอำนาจวาสนาแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ยังไม่ประเสริฐยังไม่ใช่สิ่งที่ยอดเยี่ยมยังไม่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมยังไม่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นยังถ้าหากว่ามีแล้วแต่ว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีมันก็ไม่ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีเลิศไม่ใช่สิ่งที่ดีเลิศอย่างเช่นบางครั้งบางทีบางคนอาจจะเกิดมาบุญวาสนาดีเกิดมาเป็นคนบุญวาสนาดีแต่กลับเป็นพิกลพิการเป็นคนพิกลพิการเหมือนกับมหาโควินทะเศรษฐีนะเป็นคนถ้าจะว่าในสมัยยุคปัจจุบันนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นโรคออทิสติกนะก็คือเวลาพูดเวลานั้นน้ำลายเยื้อยไปหมดนะแต่ก็เป็นคนรวยนะเป็นคนรวยจะต้องมีคนคอยเช็ดน้ำลายเช็ดอะไรให้อยู่เป็นประจำถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คงยังไม่มีใครปรารถนาถึงแม้ว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านก็คงไม่มีใครปรารถนาบางคนก็อาจจะปฏิเสธอาจจะกล่าวขัดแย้งว่าขอให้ได้มีโรคภัยแค่เจ็บไม่เป็นไรแบบนี้ก็อาจจะมีคนคิดอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามีแล้ว
กลับต้องไปเข้าโรงพยาบาลไปหาหมออยู่เป็นประจำเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครหรอกที่อยากจะมีอยากจะได้ลักษณะแบบนั้นเพราะสิ่งที่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่ทุกคนอยากได้อยากมีอยากเจอนั่นก็คือความไม่มีโลกนี่แหละความไม่มีโลกเพราะว่าดังที่กล่าวนั่นแหละว่าถ้ามีโรคภัยแค่เจ็บแล้วต้องล้มหมอนนอนเสื่อต้องเข้าโรงพยาบาลต้องไปให้เขาต้องรักษาพยาบาลอยู่เป็นประจำมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าจะมีมาทำไมนะไม่รู้ว่าจะมีทำไมเพราะมีแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าลักษณะว่าทุกขลาภนะทุกขลาภคือตอนที่ยังไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองนะยังไม่มีทรัพย์สินเงินทองยังไม่มีเงินยังไม่ได้ร่ำรวยนะก็อยู่เป็นปกติไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอร่ำรวยขึ้นมาไม่รู้ว่าอะไรมาประเด็นบังประเดเข้ามาบอกว่าบางครั้งบางทีบางคนก็บอกว่าทำการทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะให้มีทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่พอวันหนึ่งนะพอวันหนึ่งเกิดร่ำรวยขึ้นมาโชคมันมักจะมากับความไม่ดีนะมักจะมาพร้อมกันก็เลยทำให้บุคคลนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยจะเห็นได้ว่าบางคนทำงานด้วยความขยันขันแข็งทำงานด้วยอุตสาหะวิริยะเพื่อสร้างครอบครัวเพื่อสร้างฐานะพอครอบครัวมั่นคงแล้วกลับไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะเป็นสิ่งที่น่าคิดทำไมยังบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะเราหลายคนนะญาติโยมหลายคนก็บอกว่าอยากทำงานหาเงินมาเก็บนะให้ครอบครัวได้อยู่ดีมีสุขแต่พอตัวเองอยู่ดีมีสุขแล้วก็ไม่มีโอกาสได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอันนี้ก็เป็นพิจารณาดูดีๆนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรพอเห็นหลายคนพอครอบครัวมั่นคงแล้วผู้ที่เป็นกำลังหลักก็ต้องจากไปนะจากไปอันนี้คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมประการที่หนึ่งก็คือความไม่มีโลกถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ตามแต่ว่าก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอยู่พร้อมเพียงกันนะพร้อมเพียงกันพ่อแม่ลูกหรือว่าครอบครัวอบอุ่นครอบครัวอบอุ่นไม่มีสิ่งโน้นสิ่งนี้จะต้องคอยเป็นห่วงจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายเพราะฉะนั้นหลายคนเวลาทำบุญเวลาไหว้พระก็มักจะอธิษฐานว่าสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ถือว่าเป็นยอดปรารถนาส่วนทรัพย์สินเงินทองนั้นก็มีบ้างก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าไม่มีใครไม่ปรารถนาทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้า
มีแล้วโรคภัยไข้เจ็บมาพร้อมเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นความไม่มีโรคเนี่ยท่านจึงบอกว่าเป็นลาภอันประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับทุกๆคนอันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือสันตุถีนะสันตุถีปรมังทนังสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษก็คือความยินดีนะความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะความสันโดษหลายคนถ้าบอกว่าเรื่องสันโดษนะเรื่องสันโดษเนี่ยสมัยก่อนนู้นสมัยถ้าจะว่าก็คือโบราณหน่อยย้อนไปสัก30-40ปีถ้าใครพูดเรื่องสันโดษเนี่ยก็มักจะถูกตำหนิพระจะเทศเรื่องสันโดษนี่ก็บอกว่าพระสอนให้คนขี้เกียจสอนให้คนขี้เกียจอันที่จริงความหมายของความสันโดษนะไม่ได้หมายถึงความขี้เกียจไม่ได้หมายถึงความไม่ทำอะไรไม่ได้หมายถึงความไม่ทำอะไรแต่หมายถึงความพอดีนะพอดีหรือที่เราอาจจะได้ยินบ่อยๆก็คือความพอเพียงทีนี้ความพอเพียงของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแต่ละระดับพอบางคนมีน้อยก็พอเพียงน้อยมีมากก็พอเพียงมากทำไมถึงบอกว่ามีน้อยพอเพียงน้อยมีมากก็พอเพียงมากก็นั่นก็หมายความว่าคนยิ่งรวยยิ่งมีความอยากมากนะความพอเพียงพอดีมันก็เลยไม่รู้จะอยู่ในระดับไหนนะในความหมายของชาวโลกนะความหมายของชาวบ้านเพราะหลายคนนะหลายคนก็บอกว่าให้พอเพียงนะพอดีนะแต่ว่าไอ้คนที่ร่ำรวยคนที่มีอยู่แล้วกับแสวงหาให้เพื่อให้ได้มากยิ่งๆขึ้นไปอันนี้มันเป็นกิเลสกิเลสของคนนะเพราะธาตุแท้ของคนจริงๆแล้วมันไม่มีใครหรอกที่จะอยู่ในความพอดีมีแต่อยากขึ้นมีแต่ความทะยานอยากขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆทะยานอยากเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคือตัณหาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดที่ท่านสอนในเรื่องของความพอเพียงนั้นก็คือหมายความว่าท่านประสงค์ให้เรานั้นได้ตัดความทะยานอยากหรือว่าได้ลดตัณหานั่นแหละลงแล้วก็ให้เรานั้นได้ใส่ใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะแม้กระทั่งใส่ใจในเรื่องของตัวเองใส่ใจในเรื่องของครอบครัวนะถ้าหากว่าเราไม่มีความพอใจไม่มีความสันโดษบางครั้งบางทีเนี่ยตัวเองก็ยังไม่สนใจครอบครัวก็ไม่สนใจก็ทำให้เกิดความแตกร้าวสามัคคีในครอบครัวก็ได้เพราะอะไรเพราะความทะยานอยากจนเกินไปบางคนทำงานปกติยังไม่พอต้องทำโอทีหรือตัวเองทำโอทีแล้วยังไม่พอยังไปรับงานที่เป็นวาระเป็นเวรของคนอื่นมาทำอีกเนี่ยมันเกินความพอดีนะเพราะความทะยานอยากมันอยากได้มากจนในที่สุดบางครั้งบางทีสุขภาพร่างกายของตัวเองก็
ทรุดโทรมไปหรือแม้กระทั่งบางครั้งบางทีก็ทำให้ครอบครัวนะสามีภรรยาไม่เข้าใจกันหรือแม้กระทั่งไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกครับอาจทำให้ครอบครัวแตกแยกไปได้เพราะเกินพอดีทีนี้ในหลักการแสวงหาทรัพย์นะในหลักการแสวงหาทรัพย์ท่านสอนให้เราพอดีใน3ลักษณะพอดีใน3ลักษณะก็คือยถาลาภสันโดษคือพอดีหรือว่ายินดีตามมีตามได้ตามมีตามเกิดนะก็คือเราหามาได้เท่าไหร่เราก็ยินดีตามที่เราหามาได้คำว่าหามาได้นี่ก็คือหาทรัพย์นั่นแหละนะแต่อาจจะมองหรือว่าอาจจะมีความขยันขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเพื่อให้ได้เพิ่มก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้เกินประมาณนะอย่าให้เกินประมาณแล้วก็ให้พอใจในสิ่งที่เรามีเพราะอะไรเพราะบางครั้งบางทีบางคนได้สมมุติว่าได้เงินเดือน10,000ไม่พออกพอใจอาจจะทิ้งก็ได้คำว่าทิ้งนี่ก็หมายความว่าอาจจะไปทะเลาะกับคนอื่นทำไมให้ฉันน้อยเหลือเกินนะทำไมให้น้อยเหลือเกินทำไมคนอื่นได้มากนะทำไมคนอื่นได้มากทำไมคนอื่นได้ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมฉันได้แค่นี้ก็ต้องมาดูว่าการทำงานของเราเป็นอย่างไรนะต้องมาดูว่าเรามีอายุการทำงานเท่าไหร่ประมาณนี้เนี่ยเกิดยินดีตามได้สมมุติว่าวันนี้เราถ้าเป็นประกอบการค้าขายของได้300 500อย่างเงี้ยไม่พออกพอใจมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องพอใจในสิ่งที่เราหามาได้นะหามาได้ไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นเขาค้าขายได้ดีกว่ารวยกว่าแล้วก็จะไปวิ่งตามกระแสถ้าไปวิ่งตามกระแสก็จะทำให้เรานั่นแหละเหนื่อยเปล่าอันนี้คือข้อที่1ยถาลาภสันโดษประการที่2ยถาภละสันโดษนะยถาภละสันตุทิยินดีตามกำลังของตัวเองเรามีกำลังแค่ไหนก็พอใจตามแต่กำลังที่เราจะทำได้นะบางทีบางครั้งบางทีนะคนหลายคนไม่คำนึงถึงพละกำลังของตัวเองว่าขีดความสามารถในการทำงานของตนนั้นเป็นอย่างไรขีดความสามารถของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นนั่นแหละว่าบางครั้งบางทีทำงานปกติแล้วถ้าเป็นงานบริษัทงานหน่วยงานเนี่ยเพื่ออยากจะได้เพิ่มก็ทำโอทีโอทีนี่ก็ยังพอทุเลาเพราะว่ามันมีช่วงระยะเวลาแต่บางครั้งบางทีเนี่ยทำเกินนั่นก็หมายความว่ารับงานคนอื่นเขาหมดรับเข้ากะเข้าเวรเข้าอะไรเนี่ยทำยังไงในเมื่อเข้ากะเข้าเวรแทนคนอื่นมันก็ย่อมจะมีความง่วงเหงาเฮานอนเป็นปกตินะหรือเพื่อให้ตัวเองได้มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นก็อาจจะไปหาสิ่งที่พิเศษเข้ามาช่วยเพื่อแก้ง่วงเพื่อให้เกิดความขยันก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกนี่คือความไม่พอดีกับกำลังของตนเองพละกำลังหรือว่าร่างกายต้องการพักผ่อนก็พามันพักผ่อนเล็กๆน้อยๆ5 นาที10 นาทีมันก็ยังดีไม่ใช่ว่าหักโหมจนทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมเร็ว
เมื่อร่างกายเสื่อมโทรมเร็วโรคภัยไข้เจ็บก็มาก็จะเป็นสาเหตุให้สิ่งอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นยถาภละสันโดษเนี่ยก็คือยินดีเนี่ยตามกำลังของตัวเองเนี่ยก็สำคัญประการสุดท้ายประการที่3ก็คือยถาสารูปสันโดษยินดีตามสมควรตามสมควรก็คือพอเหมาะพอควรนั่นแหละไม่ว่าจะในด้านใดนะสมควรแก่ฐานานุรูปของตัวเองไม่ว่าเราแต่มีเท่านี้เราจะอยากได้จนเกินไปนะมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นความสันโดษเนี่ยท่านบอกว่าเป็นทรัพย์อย่างดียิ่งเลยนะเป็นทรัพย์อย่างยิ่งประการต่อมาประการที่3ก็คือวิสาสะปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยนะความคุ้นเคยท่านก็บอกว่าถือว่าเป็นญาตินะเป็นญาติบางครั้งบางทีญาติของเราเนี่ยที่เป็นพี่น้องนะบางครั้งบางทีเวลาเราเดือดร้อนเวลาเรามีความลำบากมีอะไรเข้ามาไปหันหน้าพึ่งพาอาศัยอาจจะไม่ได้ไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ได้ด้วยคือไม่ได้เลยถ้าเราทุกข์ยากลำบากไปหันหน้าไปพึ่งใครไม่มีใครช่วยเหลือเลยจะไปขอความช่วยเหลือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับคนแปลกหน้าเหมือนกับไม่ใช่สายเลือดเดียวกันด้วยซ้ำไปแต่บางครั้งบางทีคนอื่นที่เราสนิทสนมบ้างหรือไม่สนิทสนมบ้างเราไปขอความช่วยเหลือไปขอความอนุเคราะห์เขายังหยิบยื่นให้จึงมีนักปราชญ์ท่านได้กล่าวไว้นักปราชญ์ท่านได้กล่าวไว้ว่าถึงเป็นชาติเป็นเชื้อไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเมื้อก็เหมือนเนื้อในป่ามิใช่ชาติมิใช่เชื้อแต่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมานี่คือนักปราชญ์ท่านได้กล่าวสนับสนุนภาษิตข้อนี้นะก็คือบางครั้งบางทีเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันเป็นลุงป้าเอาอากันแต่เวลาลูกหลานเดือดร้อนเป็นพี่น้องเดือดร้อนจะเดือดร้อนด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ไปพึ่งพาอาศัยบากหน้าไปขอความช่วยเหลือไม่ได้รับการเอื้อเฟื้อไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้รับความเกื้อกูลท่านก็อุปมาเหมือนกับเนื้อในป่าคำว่าเนื้อในที่นี้ก็เหมือนกับพวกสัตว์ป่านั่นแหละมันไม่รู้จักกันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์บางคนอาจจะมีญาติพี่น้องเยอะแยะนะอาจจะมีญาติพี่น้องเยอะแยะแต่ว่าญาติพี่น้องนั้นอาศัยไม่ได้เลยพึ่งพาอาศัยไม่ได้สักนิดเลยมีแต่ถาโถมเข้ามามีแต่เหยียบย่ำมีแต่ซ้ำเติมแต่คนอื่นนะเขาบอกว่ามิใช่ชาติมิใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยคนที่ไม่ได้เป็นสายเลือดโดยตรงเขากลับยื่นมือเข้ามาช่วยเขากลับมาฉุดมาดึงขึ้นท่านจึงบอกว่าเหมือนกับเนื้ออาตมาก็คือกับเหมือนกับเนื้อของเรานี่แหละเหมือนกับตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าญาติในทางพระพุทธศาสนาท่านจำแนกออกเป็นสองประเภทก็คือญาติสายโลหิตก็ญาติพี่น้องที่คานกันตามกันมานับ
โดยลำดับนะตามโคตรตามตระกูลวงตระกูลสืบเนื่องกันมาอันนี้เรียกว่าญาติสายโลหิตญาติประเภทที่สองก็คือญาติธรรมญาติธรรมญาติที่ได้ประพฤติทำร่วมกันญาติที่ได้เคยได้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อในหลายสิ่งหลายอย่างคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนในหลายๆอย่างทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ร่วมกันอันนี้ท่านเรียกว่าญาติธรรมเพราะฉะนั้นตัวญาติธรรมนี่แหละญาติธรรมนี่ถ้ามีความคุ้นเคยกันท่านบอกว่าดีกว่าญาติแท้ๆอีกดีกว่าญาติแท้ๆอีกคำว่าคุ้นเคยนี่ก็คือได้เกื้อกูลนั่นแหละเกื้อเฟื้อเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์กันตามสมควรแต่ถ้าจะว่าไปแล้วบางครั้งบางทีญาติบางคนญาติสายโลหิตบางคนมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลี้ยงไม่รู้จักโตญาติพี่น้องเอื้อมละอาไปหมดแบบนี้ก็มีนะคือไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลตัวเองไม่ยืนหยัดด้วยลำแข้งลำขาตัวเองคอยแต่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ญาติพี่น้องตัวเองเกิดความเอื้อมละอาต้องไปคอยแก้ปัญหาต้องไปคอยตามเล็ดตามเช็ดตามล้างอยู่แบบอยู่เป็นประจำแบบนี้มันก็ทำให้ญาติพี่น้องไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือนะเพราะช่วยมามากแล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คนลักษณะแบบนี้เราก็ต้องใช้อุเบกขาเนาะอุเบกขาก็คือวางเฉยถ้าคนสัมมะเลเทเมาคนที่ไม่รู้จักประมาณในตัวเองอย่าว่าแต่ญาติพี่น้องของตัวเองไม่ช่วยเลยคนอื่นเขาก็ไม่ช่วยเพราะเป็นคนไม่อยู่ในคุณงามความดีไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่มีใครจะช่วยหรอกเพราะว่าเป็นคนเกะกะเกเรรบกวนชาวบ้านก็มีแต่คนจะสาปจะแช่งแต่ถ้าหากว่าคนใดก็แล้วแต่ตั้งอยู่ในศีลกินอยู่ในธรรมมีความขยันหมั่นเพียรมีคุณธรรมงดงามเวลาเกิดความเดือดร้อนเข้ามาก็เชื่อเหลือเกินว่าก็คงมีแต่ใครอยากจะช่วยอยากจะช่วยอยากจะแบกเบาภาระอยากจะช่วยเหลือให้ได้รับให้พ้นจากความทุกข์นั้นๆอันนี้คือวิสาสะปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งประการสุดท้ายก็คือนิพพานังปรมังสุขังก็ไม่รู้ว่านิพพานเป็นยังไงแหละเนาะผู้เทศเองก็ยังไม่ได้เฉียดด้วยซ้ำไปยังไม่ได้ถึงเสี้ยวหนึ่งนะไม่ได้ถึงเสี้ยวหนึ่งเลยแต่ว่าท่านบอกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างสูงสุดสุขอื่นจะเหนือกว่านิพพานนั้นไม่มีไม่รู้ว่าหลายคนบอกว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากนะมีทรัพย์สินเงินทองมากทำให้เกิดความสุขก็อาจจะไม่จริงเพราะบางคนรวยแสนจะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่บางครั้งบางทีก็ยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตบางครั้งบางทีก็ยังต้องดิ้นรนขนขวายเพราะอำนาจกิเลสมีแล้วก็อยากจะมีเพิ่มเป็นความสุขที่เจือไปด้วยความทุกข์สิ่งเหล่านั้นท่านบอกว่าเป็นทุกข์มากมีสุขน้อย คนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากอาจจะเป็นได้รับความสะดวกสบายแค่นั้นได้รับความสะดวกสบายอะไรก็ได้รับสิทธิพิเศษเพราะมีทรัพย์สินเงินทองมาก
เนี่ยทรัพย์สินเงินทองอำนวยความสะดวกได้แต่ไม่สามารถที่จะซื้อเอาความสุขได้นะไม่สามารถที่จะซื้อเอาความสุขได้เพราะความสุขที่แท้จริงท่านจึงบอกว่าพระนิพพานเพราะไม่มีความดิ้นรนขวนขวายไม่ได้ไปอยู่ในอำนาจของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงกิเลสทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถที่จะครอบงำบุคคลนั้นได้ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาบุคคลนั้นได้ไม่ต้องถึงกับว่านิพพานแค่เราถ้าญาติโยมสาธุชนเคยนั่งสมาธิเคยได้ปฏิบัติในเรื่องของสมาธิแค่จิตเป็นสมาธิชั่วครู่ก็ยังมีสุขมีความสุขมากมายกว่ามีทรัพย์สินเงินทองด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตในใจจริงๆไม่ใช่ความสุขที่เจือด้วยความทุกข์เป็นความสุขที่แท้จริงอันนี้แค่ในระดับสมาธินะในระดับสมาธินะถ้าใครเคยประพฤติปฏิบัติเคยนั่งสมาธินั่งกรรมฐานเนี่ยจะได้สัมผัสนะความสุขที่เกิดจากสมาธิอันนี้แค่สมาธินี่แค่เป็นกระพรี้หรืออาจจะบอกว่าเป็นสะเก็ดก็ได้ก็ยังได้รับความสุขแต่ถ้าหากเข้าถึงแก่นจริงๆก็คือพระนิพพานนั้นก็คงจะเป็นความสุขที่อย่างสูงสุดความสุขที่หาอย่างอื่นหาสิ่งใดมาเปรียบปรานไม่ได้อันนี้ละคือหัวข้อธรรมะที่ได้นำมากล่าวในวันนี้ก็คืออาโรคยปรมาลาภาความไม่มีโลกเป็นรับอย่างยอดเยี่ยมสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างดียิ่งวิสาสะปรมายาตีความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างสูงสุดวันนี้ได้บรรยายขยายความมาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังและรับชมธรรมะจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาชาติและสังคมวัดปากน้ำก็ขอให้ท่านสาธุชนได้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตได้ประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐในชีวิตขออย่าได้มีปัญหาอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเข้ามาทำให้มารบกวนมาทำให้เกิดความเศร้าหมองแห่งจิตใจสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้